จารย์มอนเตอร์ยโสธราสนิยบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนรุ่นที่9นะครับวันนี้กับผมจะได้มานำเสนอในหัวข้อการศึกษางานประเพณีประจำปีจังหวัดสุรินทร์กรณีศึกษาพระยาสุรินทร์ความดีศรีนรงค์จังหวัดบทนำนะครับการศึกษาพระยาสุรินทร์ความดีศรีนรงค์จังหวัดศึกษาประวัติความเป็นมาของพญาสุรินทร์และศึกษาประเพณีที่เกี่ยวกับพญาสุรินทร์อนุรักษ์สืบสานประเพณีให้สูญหายและเผยแพร่ประเพณีให้เป็นที่รู้จักสู่คนทั่วโลกประเพณีอาจเลือนหายหากไม่อนุรักษ์ไว้นะครับวัตถุประสงค์ในการศึกษา1เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของพญาสุรินทร์ความดีศรีนรงค์ดังว่า2เพื่อศึกษางานประเพณีประจำปีของจังหวัดสุรินทร์3เพื่อวิเคราะห์คำสอนที่ปรากฏในงานประเพณีประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ข้อเกณฑ์การศึกษาด้านเอกสารเป็นการศึกษาข้อมูลที่ได้จากหนังสืองานวิจัยบทความทางวิชาการที่เสนอไว้ในแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ความเชื่อความศรัทธาที่มีความเกี่ยวข้องและงานประเพณีประจำปีคำสอนในพิธีกรรมเป็นต้นด้านพื้นที่คืออนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ปรีศรีนรงค์ดังว่าและร้านขายเครื่องสักการะบูชาในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ด้านกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลได้แก่เมืองสุรินทร์ผู้มีประสบการณ์โดยตรงผู้ที่มาทำพิธีและประชาชนพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปนักวิชาการท้องถิ่นขอเป็นในการขอเขตด้านระยะเวลา 4-5 ธันวาคม 2565 ถึงกุมภาถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ระยะเวลา 3 เดือนขั้นตอนการศึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจตามบริบทพื้นที่ต่างๆที่สำคัญของอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์และศึกษาประวัติความเป็นมาของพญาสุรินทร์และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่สามารถให้ข้อมูลที่มีความสำคัญเกี่ยวกับพิธีกรรมและประเพณีต่างๆว่าแต่ละปีมีช่วงเดือนไหนที่จัดกิจกรรมหรือพิธีกรรมประเพณีต่างๆที่จัดณบริเวณอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์และได้ทำการสัมภาษณ์เชิญเลือกผู้ที่มาสักการะขอพรหรือมาแก้บนเมื่อผู้นั้นประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนบุคคลที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อพญาสุรินทร์และผู้รู้พิธีกรรมและประเพณีต่างๆณบริเวณอนุสาวรีย์สาวรีพญาสุรินทร์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้1สร้างแบบสัมภาษณ์2ลงศึกษาในพื้นที่3ศึกษาโรงงานและสัมภาษณ์4รวบรวมข้อมูล5จัดพิมพ์ข้อมูลเกณฑ์การจัดคัดเลือกพื้นที่1เป็นพื้นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์2เป็นพื้นที่ที่ชาวสุรินทร์ทำพิธีกรรมและประเพณีต่างๆ 3. เป็นพื้นที่ชาวสุรินทร์ให้ความเคารพนับถือต่อท่านพญาสุรินทร์ 4. เป็นการสืบทอดพิธีกรรมและเผยแพร่ประเพณีให้คนทั้งโลกได้รู้วัฒนธรรมและประเพณีชาวสุรินทร์ 5. ชอบในการจัดพิธีกรรมและประเพณีดูมีเป็นมนต์เสน่ห์เป็นความชอบส่วนบุคคล 6. สะดวกต่อการวิจัยไม่เดินตามไปไหนใดประหยัดค่าใช้จ่ายมาดูความเป็นประวัติความเป็นมานะครับประวัติความเป็นมาของพญาสุรินทร์
บับย่อนะครับประวัติความเป็นมาของพระยาสุรินทร์ในสมัยอยุธยามีชาวไทยพื้นเมืองภูมิหนึ่งที่เรียกตนว่าสวยหรือกุยหรือกุยเป็นกลุ่มชนที่มีความรู้ความสามารถในการจับช้างป่ามาเลี้ยงไว้ใช้งานได้แบ่งกลุ่มมาตั้งกินฐานอยู่ปกพวกด้วยกันในเขตจังหวัดสุรินทร์ต่อมาในปีพ.ศ. 2302มีช้างเผือกแตกโขงออกจากเมืองหลวงหนีเข้าป่าสมเด็จพระองค์พระบรมราชาธิราชที่3สมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้โปรดเกล้าให้ติดตามช้างเผือกเสียงกุมซึ่งเป็นหัวหน้าชาวสวยที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านเมืองที่บ้านเมืองที่ได้บุตรทีไหมบ้านเมืองบ้านเมืองทีได้ช่วยเหลือในการติดตามช้างเผือกเสียงกุมจึงได้ปวดเสียงปุ้มจึงได้โปรดเกล้าให้เป็นหลวงพระยาสุรินทร์ภักดีให้ปกครองหมู่บ้านเมืองขึ้นตรงต่อเมืองพิมานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จักรวาลอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จักรวาลปุ้มสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2511เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและลึกถึงผู้สร้างเมืองท่านแรกซึ่งเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของเมืองสุรินทร์อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ทางเข้าเมืองสุรินทร์ทางด้านใต้ตรงบริเวณกิโลหลักเมืองที่ศูนย์ที่ถนนสุรินทร์ปราสาทเป็นบริเวณที่เคยเป็นกำแพงเมืองชั้นในของตัวเมืองสุรินทร์อนุสาวรีย์เป็นรูปหล่อทองเหลืองรุ่งดำสูง 2.2 เมตรยืนหันไปทางทิศตกทิศใต้มือขวาถือง้าวสะพายดาบคู่บนหลังแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายของเจ้าเมืองชั้นพญาในชุดปอกสืบหล่อด้วยทองเหลืองรุ่งดำฐานอนุสาวรีย์มีภาพมูลโนสูงปูนปั้นเกี่ยวกับเรื่องช้างเผือกที่หายมาจากกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตรูปปูนปั้นด้านหน้าเป็นเหตุการณ์จากที่ท่านได้รับพระราชทานบำเหน็จความชอบเป็นหลวงสุรินทร์ภักดีหลังจากที่ได้ช่วยจับช้างเผือกแล้วนำส่งกลับกรุงศรีอยุธยาแล้วท่านได้นำทหารชาวสุรินทร์ร่วมรบกับกองทัพหลวงในการสงครามกับเขมรหลายครั้งจึงมีความดีความชอบจนได้รับพระราชทานบรรณาศักดิ์ให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีและพระยาสุรินทร์ภักดีตามลำดับวาสิลาเลิกเมื่อวันที่18สิงหาพุทธศักราช2527และอัญเชิญรูปปั้นขึ้นประดิษฐานบนแท่นเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2528โดยมีนายเสนอมูลศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีอนุสาวรีย์แห่งนี้ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2528งานพิธีลำบวงสรวงสืบทอดสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จักรวาลระหว่างเดือนเมษาที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จักรวาลพุ่งเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกนายสุภพงศ์กิตติภัทรพิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานบวงสรวงและบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จักรวาลพร้อมด้วยนายสมเมืองตันท่าเลขารองนายกครับนายรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ร่วมกันขึ้น
เปลี่ยนผ้าคาดเอวโดยได้ทำพิธีบวงสรวงสังเวยสังเวยด้วยเครื่องเส้นคารวะต่างๆโดยมีประชาชนนับหมื่นคนร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทางเทศบาลเมืองสุรินทร์จัดงานฉลองสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ปฏิศีนรงจำลองครั้งที่9ประจำปีมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์หลังจากนั้นเป็นการรำวงสรวงพญาถวายพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จำวางของนักแสดงชายหญิงนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าแม่ค้าทหารพลและประชาชนชาวสุรินทร์จากทั้ง17อำเภอจำนวนกว่า 10,000 คนแต่งกายด้วยชุดลำแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอนุ่งผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ทำให้ภาพที่ออกมาสวยงามอลังการแสดงออกด้วยความด้วยแรงศรัทธาที่ต่างเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองสุรินทร์ตลอดทั้งบารมีของผู้สร้างเมืองสุรินทร์คนแรกจะได้รับทราบถึงการบวงสรวงจึงบันดาลให้เกิดแต่สิ่งดีๆการรำบวงสรวงด้วยจำนวนคนมากสร้างความสวยงามและความยิ่งใหญ่อลังการด้วยแรงศรัทธาทุกตารางนิ้วบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จำวางแห่งนี้จึงเนืองแน่นไปด้วยนางรำที่เป็นชาวสุรินทร์แต่งกายด้วยการนุ่งห่มผ้าถุงผ้าสโลงไหมและใส่เสื้อสีเขียวสีเหลืองและสีต่างๆตามสีของอำเภอของตนและพัดดอกทานตะวันรำวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จำวางเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้มาเข้าร่วมงานเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาเกือบ50นาทีของการรำงานระลึกการวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จำวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ศรีนรงค์จำวางได้เปิดเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2538ในวันที่13ของทุกปี13เมษายนของทุกปีจะมีการจัดงานระลึกถึงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จำวางและเป็นวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยนะร้านหน้าอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จำวางโดยจะมีพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จำวางจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุรินทร์และในปีพุทธศักราช2538ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขมาจนกระทั่งทุกวันนี้งานมหกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและตักบาตรบนลำช้างการเปิดงานมหกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและตักบาตรบนลำช้างประจำปีอย่างเป็นทางการจัดขึ้นพร้อมจัดขบวนแห่และประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาจาก11คุ้มวัดที่ประดับตกแต่งสวยงามพร้อมทั้งขบวนฟ้อนรำศิลปะวัฒนธรรมสามชนเผ่าเขมรสวยงามและยิ่งใหญ่ด้วยขบวนช้างพายนาสวยก้าวเชือกที่ด้านบนประดับด้วยรูปพระบรมสารีริกธาตุรูปพระพุทธรูปรูปพระพุทธชินราชและรูปเกจิอาจารย์ที่ชาวสุรินทร์ให้ความเคารพนับถือพร้อมทั้งขบวนช้างแฟนซีที่ประดับตกแต่งสวยงามหลากสีสันอย่างยิ่งใหญ่จำนวนกว่า30เชือกร
ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้จัดขึ้นร่วมได้จัดเข้าร่วมได้จัดเข้าร่วมงานเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากสำหรับมหากรรมแห่เทียนเข้าพรรษาตลาดบนทางจังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เทศบาลเมืองสุรินทร์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดขึ้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่ต้องหยุดจัดงานมา2ปีเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิดโรคโควิด-19และในปีนี้ได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยให้คงสืบไปซึ่งจัดงานในแต่ละครั้งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าที่อื่นเนื่องจากมีการนำช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวสุรินทร์เข้าร่วมพิธีในการแห่เทียนพรรษาสร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานในแต่ละปีเป็นอย่างมากก่อนที่ในวันถัดมาจะมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกโดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งบนหลังช้างออกรับอินทบาทจากพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่อไปประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษเมืองขึ้น14ค่ำเพื่อแรง14ค่ำขึ้นเดือน10ของทุกปีในระหว่างเดือนกันยาจังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานประเพณีแซนโดนตาณอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จาวเจ้าเมืองโคนแรกของจังหวัดสุรินทร์โดยให้ชาวชุมชนแข่งขันประเพณีประเพณีแซนโดนตาทุกอำเภอทั่วจังหวัดสุรินทร์มีประชาชนเข้าร่วมหลากหลายพันคนอย่างล้นหลามในการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประเพณีแซนโดนตาและแซนโดนตาครับบรรพบุรุษประจำปีโดยการกล่าวต้อนรับและโดยการกล่าวต้อนรับของท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สำหรับปีนี้ขบวนแห่โดนตาที่ได้รับชนะเลิศได้แก่ชุมชนอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์การประกอบพิธีกรรมบายบินเครื่องเส้นไหว้การประกอบพิธีกรรมที่วัดประกอบด้วยอาหารคาวหวานผลไม้เครื่องดื่มได้แก่ปลานึ่งปลาย่างหมูย่างไก่ย่างแกงวุ้นเส้นแกงกล้วยต้มยำไก่ลาบหมูไก่นึ่งซึ่งต้องเป็นไก่ทั้งตัวเอาเครื่องในออกอาหารหวานได้แก่ข้าวต้มมัดใบมะพร้าวขนมเทียนขนมนางเล็ดขนมโชคขนมดอกบัวขนมโอ๊ยข้าวกระยาศาสตร์ผลไม้ได้แก่มะพร้าวอ่อนกล้วยส้มขนมโอ๊ยครับดอกขนมโอ๊ยชิมยังไงขนมดอกบัวขนมโชคใช่ป่ะโอ๊ยคือขนมอะไรครับขนมโอ๊ยคือมันร้อนฮะมันลูกส้มก็ขนมไข่เหี้ยไข่หงอ่ะไม่ไข่หงไม่ไข่เหี้ยไข่หงก็ถูกเลยถูกก่อคนร้อนไข่เทียก็ขนมรัดดูขนมรัดจะมีมะพร้าวมั้งใช่ไหมขนมพ้อยมีภาษาอะไรขนมพ้อยขนมพ้อยขนมส้มลูกส้มลักษณะลูกส้มอ๋อขนมไข่เหี้ยอีกอันนึงนะครับแต่มันเป็นต้นจะเปลี่ยนเป็นเกสรไหมไปอยู่ที่เครื่องมืออะไรโอเคต่อการประกอบการต้อนรับช้างนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาแทนท่านผู้ชมการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างจังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานต้อนรับและเลี้ยงช้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2535ณบริเวณหลังสถานีรถไฟโดยจัดขึ้นก่อนวันแสดงช้างจริง2วันต่อมาได้ย้ายสถานที่จัดงานมาบริเวณสี่แยกน้ำพุการตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ตั้งเมื่อปีพ.ศ. พุทธศักราช 2535
2543ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ40ปีของการแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จึงได้มีส่วนร่วมในการจัดต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างเป็นครั้งแรกและได้เปลี่ยนสถานที่จัดงานไปจัดบริเวณหน้าโรงเรียนสิรินธรต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2514ได้เปลี่ยนไปจัดที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จาวาจวบจนปัจจุบันการจัดงานมีความยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกระทั่งเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2546ได้รับการบันทึกลงอินเดียนบุ๊กวอลเลนคอร์ดให้เป็นงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลกมหัศจรรย์งานช้างประวัติความเป็นมางานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในนามสุรินทร์เมืองช้างโดยที่จังหวัดสุรินทร์มีกลุ่มผู้เลี้ยงช้างเรียกว่ากรุยหรือสวยซึ่งมีความชำนาญในการจับช้างมาตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งถึงปัจจุบันคือชุมชนชาวกรุยเลี้ยงช้างหมู่บ้านช้างในตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เมื่อปีพ.ศ. 2503อำเภอท่าตูมได้จัดงานฉลองที่ว่าการอำเภอเมืองใหม่นายวินัยสุวรรณกาในอำเภอเมืองท่าตูมในสมัยนั้นจึงจัดให้มีการแสดงช้างขึ้นในงานดังกล่าวด้วยต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2504อสท.ได้เข้าร่วมมีส่วนในการจัดงานช้างและยกระดับขึ้นเป็นงานประจำปีของชาติเมื่อพ.ศ. 2505ต่อมาอสท.และจังหวัดสุรินทร์ได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานที่ในตัวจังหวัดจะอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้มากกว่าจึงย้ายงานมาจัดที่สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันคำสอนที่ปรากฏในงานประเพณีจังหวัดสุรินทร์ 3.1 คำสอนที่ปรากฏในงานรำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวัดสอนให้มีการรักให้สามัคคีและมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ 3.2 คำสอนที่ปรากฏในงานระลึกพระยาสุรินทร์ศรีนรงค์จังหวัดและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยสอนให้มีความรักใคร่สามัคคีและมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและนึกถึงบุญคุณที่ท่านสร้างคุณงามความดีแก่บ้านเมือง 3.3 คำสอนที่ปรากฏในงานมหกรรมแห่เทียนและตักบาตรบนลำช้างสอนให้อนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ให้สูญหายสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก 3.4 คำสอนที่ปรากฏในประเพณีเซนดนตาเมืองแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีสอนให้รู้ถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและความสามัคคีของชาวสุรินทร์ได้มารวมตัวกันเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ร่วงลับ2คำสอนที่ปรากฏในงานประจำประเพณีจังหวัดสุรินทร์ครับ 3.5 คำสอนที่ปรากฏในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสอนให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและอนุรักษ์สัตว์คู่บ้านคู่เมืองในการน้ำไทยของเราด้วย 3.6คำสอนที่ปรากฏในงานมหัศจรรย์งานช้างสอนให้อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีและการสามัคคีร่วมเป็นหมู่คณะ 3.7 คำสอนทางกายมันรับแต่สิ่งดีๆรับทิ้งความชั่วทั้งหลาย 3.8 คำสอนทางวาจาการไม่พูดคำเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบ 3.9 คำสอนทางใจไม่ตักได้ของผู้อื่นไม่คิดปองร้ายใครมีความเห็นชอบสรุปนะครับการประเพณี
ในงานประเพณีต่างๆที่จัดขึ้นณบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์เพื่อประสานความร่วมมือเสริมสร้างความรักให้สามัคคีระหว่างข้าราชการประชาชนชุมชนโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆในเครือข่ายประเพณีและวัฒนธรรมมีเทศบาลเมืองและจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อส่งเสริมด้านวัดโรงเรียนและทำกิจกรรมร่วมกันในด้านการพัฒนาเพื่อพัฒนาในด้านเป็นแหล่งการท่องเที่ยวและมีการส่งเสริมงานประจักษ์งานประเพณีและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนพ่อค้าแม่ค้าให้มีรายได้ในช่วงการจัดกิจกรรมและสามารถให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักสินค้าพื้นเมืองของสุรินทร์เช่นผ้าไหมสุรินทร์หรือสินค้าโอท็อปในแต่ละชุมชนหรือสินค้าต่างๆที่ได้จัดมาขายในช่วงจัดกิจกรรมนั้นๆให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝากหรือนำไปใช้เองและให้เป็นช่องทางในการตลาดให้กับชุมชนในเทศบาลเมืองสุรินทร์ในพื้นที่ในงานนี้เช่นพิธีรำบวงสรวงได้ให้ผู้เข้าร่วมในการรำบวงสรวงนุ่งผ้าถุงและสลงไหมเสื้อสีเขียวและคาด้วยผ้าสีเหลืองที่สามารถหาเลือกซื้อได้ในชุมชนหรือบริเวณที่จัดงานในส่วนที่จัดวางขายนะลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ของดีศรีนรงค์จังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ได้อย่างสวยงามครับก็จบนำเสนอเพียงเท่านี้ครับท่านใดมีสิ่งใดจะเพิ่มเติมไหมครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสักประมาณ1คำถามก็ได้ครับเพื่อที่จะได้ให้การนำเสนอของเพื่อนเราที่สมบูรณ์แบบนะครับประเดี๋ยวพวกคุณหลวงพ่อเชียงคุณเป็นผมชอบจะคือคุณจะถามว่าเรื่องเกี่ยวกับระยะสุดินนะผมบอกว่าเพราะมันจะเกี่ยวกับชาวปุยของบ้านแดงด้วยสมัยก่อนเนี่ยควบคุมส่วนมากทาสีขอระพูมนะก็ต้นทางเลยคิดว่าที่ว่าบูชาถวายของยักษ์ยาด้วยอยู่ประตอ2535เลยที่ว่าอยู่ทางรถไฟใช่ไหมตอนนั้นก็บงโยคางหรืออะไรก็หรือว่าบงโยเป็นพ่อเป็นเทวรูปเป็นรูปปั้นหรือยังไงเทวรูปครับเป็นเทวรูปนะครับของมันเพราะเราจะจัดเป็นฉลองครับเป็นของเจ้าเมืองนะครับรูปแรกตอนแรกที่เข้าใจว่าถวายเป็นรูปงานช้าเพราะว่าไม่ก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเสริมมาแล้วก็ให้ขึ้นชื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่างานช้าเคยประมาณปี19เพราะประเด็นที่สำคัญเมื่อก้าวไปมาดูที่สนามช้างตรงนี้นะแล้วก็มีการจัดที่สถานการณ์เป็นงานช้างแฟร์ตั้งแต่นั้นมาครับคือประเด็นก็คือเขาเกี่ยวกับพระยาสุรินทร์อ๋อตัวนั้นอย่างเดียวครับแล้วก็เป็นการเสริมคืออนุรักษ์ในเชิงท่องเที่ยวได้ย้ายมาจากท่าตูมครับผมครับเมื่อก่อนก็จะจัดงานอยู่ท่าตูมแล้วเขาพวกเทศบาลในจังหวัดเกี่ยวข้องกับในจังหวัดสุรินทร์เขาย้ายมาครับครับขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์หยุ่นเชียงมากค่ะลำดับต่อไปการนำเสนอและการส่งเอกสารมีเอกสารส่งเอกสารไว้แล้วท่านใดที่นำเสนอแล้วส่งแบบรูปแบบการนำเสนอเข้าไปที่ไลน์โยมด้วยนะครับขอบคุณค่ะไม่ต้องรบกวนเลยหรอกเมื่อไหร่มาขอด้วย